ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Bangkok Onsite ตอนพิเศษใน Bangkok Onsite Special กับผมไอเดียดารันพบครับเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาผมได้พาทุกคนมาติดตามการก่อสร้างทางเท้าใหม่บนถนนสีลมตั้งแต่ช่วงแยกศาลาแดงไปจนถึงแยกนราลมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสีลมของทางกรุงเทพมหานครโดยหลังจากที่ผ่านมาหลายเดือนตอนนี้ทางเท้าใหม่ในบริเวณนี้ก็ได้ดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์เกือบทั้งหมดแล้วเหลือแค่งานเก็บรายละเอียดเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นดังนั้นในวันนี้เราก็จะมาสำรวจพื้นที่ทางเท้าในบริเวณนี้กันอีกทีว่าหลังจากที่เขาเริ่มเปิดให้ผู้คนเข้ามาใช้ทางเท้าใหม่เป็นทางสัญจรกันแล้วตอนนี้จะมีหน้าตาเป็นยังไงมีสภาพเป็นยังไงบ้างแล้วจะมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานทางเท้าผิดวัตถุประสงค์เหมือนที่หลายคนกังวลกันบ้างไหมนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่บริเวณแยกศาลาแดงจุดตัดระหว่างถนนสีลมกับถนนพระรามที่4ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับซึ่งตัวโครงการพัฒนาทางเท้าใหม่ที่ได้ดำเนินการไปแล้วในพื้นที่นี้ก็จะมีแนวเส้นทางเริ่มจากแยกศาลาแดงแห่งนี้ยาวต่อเนื่องไปตามถนนสีลมทั้ง2ฝั่งไปจนถึงแยกนราลมหรือแยกสีลมนราธิวาสที่เป็นจุดตัดระหว่างถนนสีลมกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์มีระยะทางรวมทั้งหมดประมาณ1กิโลเมตรนะครับตอนที่มากันคราวก่อนผมพาทุกคนมาเดินสำรวจที่ทางเท้าฝั่งตรงข้ามริมถนนทางฝั่งสีลมคอมเพล็กซ์เพราะอย่างนั้นในคราวนี้เราก็จะมาดูบรรยากาศในอีกฝั่งก็คือฝั่งธนิยะกันบ้างแต่ครั้งนี้อาจจะไม่ได้เดินไปไกลถึงแยกนราลมแต่เราจะชมกันแค่บริเวณรอบๆสถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดงเนื่องจากเป็นแหล่งธุรกิจสำคัญที่มีความคึกคักเป็นหน้าเป็นตาของย่านสีลมดังนั้นแค่ตรงจุดนี้ก็มากเพียงพอที่เราจะได้เห็นภาพรวมของสภาพทางเท้าใหม่กันในระดับนึงแล้วล่ะนะครับทางซ้ายมือด้านบนก็จะเป็นทางรถไฟฟ้า BTS และทางเดิน Skywalk เชื่อมต่อระหว่างสถานี BTS ศาลาแดงกับสถานี MRT สีลมครับและพื้นทางเท้าทั้งหมดที่เราเห็นกันอยู่นี้ก็คือที่เพิ่งจะทำเสร็จกันใหม่ๆเลยนะครับสิ่งแรกที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมากก็คือกระถางต้นไม้ครับซึ่งของเดิมจะเป็นกรอบยกสูงขึ้นมาทั้งเทอะทะแล้วก็ทำให้น้ำฝนจากทางเท้าไหลลงไปโคนต้นไม้ไม่ได้ส่วนที่ทำใหม่จะเป็นการเจาะช่องลงไปจากระดับพื้นทางเท้าแล้วมีตะแกรงให้น้ำไหลผ่านอยู่ข้างๆด้วยก็ต้องบอกว่าพื้นที่ปลูกต้นไม้บนทางเท้าในยุคหลังๆของกทม.คือออกแบบและทำออกมาได้ดีดูเป็นมาตรฐานสากลเลยทีเดียวครับเท่าที่เห็นคือทางเท้าบางจุดก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยยังมีเป็นหลุมดินที่รอปรับสภาพอยู่นะครับส่วนตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวงก็โดนเอาปากกาเคมีมาขีดเขียนเลอะเทอะเรียบร้อยแล้วครับบริเวณจุดตัดระหว่างทางเท้ากับถนนเข้าซอยต่างๆเขาก็มีการทำใหม่ทั้งหมดเป็นพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายแบบเสมอระดับออกมาดูดีเลยนะครับจากตรงนี้ไปเราจะเริ่มเห็นการตั้งแผงค้าบนทางเท้าซึ่งเข้าใจว่าคงได้รับอนุญาตเพราะว่าปกติรอบๆนี้ก็มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาจะยึดแนวเส้นเบลบล็อกสีเหลืองเป็นแนวเขตร้านค้าไปเลยทำให้พื้นที่ทางเท้าทางฝั่งหน้าอาคารหายไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยครับแค่นั้นก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่บางจุดก็มีการนำข้าวของอย่างเก้าอี้ถังน้ำรถเข็นแผงลอยอะไรต่างๆมาตั้งกันตรงฝั่งริมถนนทางด้านซ้ายด้วยก็เลยยิ่งบีบให้พื้นที่ทางเท้าที่สามารถเดินได้แคบเข้ามาอีกครับแล้วตรงจุดนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นจุดทิ้งขยะแบบไม่มีคอกไม่มีถังดูไม่ดีเลยนะครับคือถ้าทำถังขนาดใหญ่เป็นจุดๆให้ดูมิดชิดนอกจากจะช่วยเรื่องทัศนียภาพแล้วเนี่ยยังจะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำจากขยะเปียกในถุงหกล้นออกมาทำให้ทางเท้าสกปรกด้วยครับตรงนี้ก็มีทางม้าลายใหม่พร้อมทางลาดสำหรับวีลแชร์และเกาะกลางที่บากเป็นช่องไว้ให้คนเดินผ่านได้โดยไม่ต้องก้าวขึ้นพื้นต่างระดับในเรื่องการใช้งานก็ถือว่าดีอยู่แต่อาจจะต้องคอยฉีดน้ำทำความสะอาดกันอยู่บ่อยๆเพราะตอนนี้ก็เริ่มเป็นคราบด่างคราบดำแล้วนะครับอีกหนึ่งปัญหาของทางเท้าทั่วประเทศรวมทั้งที่นี่ก็คือการถูกใช้เป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องกีดขวางทางเดินแต่อาจจะมีผลในเรื่องอายุการใช้งานทางเท้าด้วยซึ่งผมเข้าใจนะว่าที่จอดรถเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้การที่เราไม่มีจุดจอดรถเป็นหลักเป็นแหล่งในทุกชุมชนก็เป็นปัญหามาจากเรื่องของการวางผังเมืองสำหรับข้อเสนอของผมก็เหมือนที่เคยพูดไปในหลายคลิปก่อนหน้านี้ก็คือน่าจะมีการจัดหาพื้นที่จอดรถโดยเฉพาะวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างรวมทั้งการจอดชั่วคราวอย่างรถลูกค้าของร้านค้าต่างๆหรือว่าไรเดอร์บริการเดลิเวอรี่เหล่านี้เนี่ยให้เป็นเรื่องเป็นราวจะเว้าทางเท้าเข้ามาหรือว่าจะหาจุดในตรอกซอกซอยมาจัดระเบียบก็แล้วแต่ซึ่งถ้าทำได้ก็จะช่วยให้ทางเท้าไม่ถูกเบียดเบียนแล้วก็ไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนด้วยนะครับพูดถึงเรื่องที่จอดรถเนี่ยอีกหนึ่งวิธีที่เป็นไปได้และเป็นวิธีที่ต่างประเทศที่พัฒนาแล้วหลายแห่งเขาทำกันแต่สำหรับเราก็อาจจะต้องรออนาคตกันอีกนานหน่อย
ก็คือเมื่อไหร่ที่ระบบขนส่งมวลชนทั้งรถไฟฟ้าหรือรถเมย์มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพจนช่วยลดปริมาณรถยนต์บนถนนลงไปได้เราก็อาจจะสามารถลดจำนวนช่องจราจรบนถนนลงสักเลน2เลนแล้วปรับมาเป็นล็อกจอดรถหรือว่าขยายทางเท้าและทางจักรยานไปด้วยก็ได้นั่นเองครับตรงจุดนี้ก็มีที่จอดจักรยานอยู่ด้วยเป็นแบบเรียบๆที่เห็นมีตามสถานีรถไฟฟ้าส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็ดูพอจะใช้งานได้แต่ถ้ามีป้ายมีตัวล็อกล้อที่กระชับเป็นเรื่องเป็นราวก็น่าจะดีกว่านี้ที่สำคัญคือถนนหรือทางเท้าก็ควรจะส่งเสริมการใช้จักรยานได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่เป็นอยู่อย่างพวกไบค์เลนก็เหมือนกันซึ่งก็ควรจะไม่ใช่แค่ทำเพราะว่าอยากทำกันตามกระแสแต่ต้องคิดให้ครอบคลุมถึงทุกบริบทในการใช้งานจริงด้วยนะครับที่ด้านบนตรงนี้ก็เป็นอาคารสถานีรถไฟฟ้าซึ่งบางคนอาจจะมองว่าบทบังแสงและทิวทัศน์ไปไม่น้อยอย่างดีที่บริเวณนี้ไม่มีสายไฟสายสื่อสารระเกะระกะแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นเสาไฟแสงสว่างแบบใหม่ที่เพิ่งติดตั้งเป็นไฟ LED บนเสาทรงสี่เหลี่ยมสีดำดีไซน์เรียบหรูดูดีจุดติดตั้งกระทัดรัดแล้วก็ตั้งอยู่ริมขอบทางเท้าฝั่งติดถนนไม่เกะกะกีดขวางทางเดินครับทางขวามือของเราในโซนนี้ก็จะเป็นอาคารพาณิชย์ของธนิยะพลาซ่าซึ่งก็มีการปูพื้นถนนใหม่ทั้งหมดด้วยเช่นกันนะครับก็ดูดีขึ้นกว่าตอนเป็นถนนคอนกรีตโทรมๆเยอะเลยครับดูๆไปแล้วพอมีการทำอะไรหลายๆอย่างใหม่ทั้งทางเท้าอาคารพาณิชย์พื้นที่แถวนี้ก็ดูมีความเป็นย่านการค้าที่ทันสมัยมากขึ้นคล้ายๆกับแถวสยามสแควร์ฝั่งริมถนนพระราม1เลยนะครับถ้าจัดการให้มีระเบียบเรียบร้อยไปได้อีกยาวๆก็ถือว่าเป็นการยกระดับย่านธุรกิจเก่าแก่ให้เป็นอีกหนึ่งย่านที่มีศักยภาพของกทม.ในยุคใหม่เลยทีเดียวครับตรงนี้ก็เป็นถนนทางเข้าหลักของธนิยะพลาซ่าและตัวอาคารสำนักงานธนิยะที่เพิ่งปรับปรุงใหม่ซึ่งก็สวยงามดูดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะครับด้านในซอยของเอกชนที่ทำใหม่ทั้งหมดก็ดูเรียบร้อยสะอาดตาขึ้นมากส่วนที่ด้านหน้าศูนย์การค้าใต้ตึกออฟฟิศของธนิยะก็มีร้านญี่ปุ่นดองดองดองกี้สาขาใหม่ที่กำลังจะเตรียมเปิดบริการตรงนี้ด้วยครับอีกหนึ่งปัญหาที่ยังคงพบเจอได้ทั่วไปแม้ว่าจะเป็นในย่านธุรกิจใจกลางเมืองที่เพิ่งปรับปรุงภูมิทัศน์กันไปใหม่ๆอย่างตรงนี้ก็คือกลุ่มขอทานและคนเร่ร่อนซึ่งก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่แต่ก็ยังไม่เคยได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังสักทียังไงก็ขอฝากไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรงอย่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ช่วยลงมาดูแลด้วยนะครับข้างหน้าของเรานี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลพวงจากการที่ตามริมถนนบ้านเรามีถังขยะน้อยกว่าที่ควรจะเป็นมากก็คือเศษขยะจากหน้าบ้านใครร้านใครก็พากันกวาดออกมาทิ้งไว้บนทางเท้าหรือใครเดินผ่านไปผ่านมาถือขวดน้ำแก้วน้ำพอหาถังไม่เจอก็มักง่ายทิ้งกันตามโคนเสาโคนต้นไม้แน่นอนว่าเรื่องพฤติกรรมก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงที่ต้องปลูกฝังกันใหม่แต่การแก้ปัญหาเบื้องต้นอย่างการเพิ่มจำนวนถังขยะนั้นยังไงก็เป็นการช่วยลดปัญหาความสกปรกในเมืองได้อีกทางนึงนะครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศโดยรวมในช่วงสั้นๆของทางเท้าแห่งใหม่ใจกลางย่านธุรกิจสีลมที่มีทั้งการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสวยงามขึ้นและจุดบกพร่องที่ยังคงต้องการการแก้ไขนะครับสำหรับปัญหาทั้งหมดที่เราได้เห็นกันมาก็คงต้องขอฝากไปถึงผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายทุกหน่วยงานว่าในเมื่อมีการปรับปรุงใหม่กันยกใหญ่แบบนี้แล้วก็ควรจะใช้โอกาสนี้จัดการประเด็นปัญหาที่สะสมมายาวนานไปด้วยอย่าปล่อยปละละเลยจนยากจะแก้ไขแน่นอนว่าการแก้ไขอย่างประนีประนอมในแบบที่ทุกคนยังสามารถดำเนินชีวิตทำมาค้าขายกันต่อไปได้ย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ต้องไม่หละหลวมจนเกินไปและขอให้ยึดระเบียบกฎหมายเป็นที่ตั้งเช่นเดียวกับที่ในประเทศพัฒนาแล้วหลายๆแห่งเขาทำกันได้ซึ่งถ้าทำได้แบบนั้นนอกจากจะส่งผลดีกับประชาชนผู้อยู่อาศัยแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชนยกระดับการท่องเที่ยวเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจอีกด้วยดังนั้นทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกคนก็ต้องช่วยกันคิดแบบเห็นแก่ส่วนรวมไม่ใช่คิดถึงแค่ตัวเองแล้วสังคมก็จะดีขึ้นเจริญก้าวหน้ามากขึ้นและประโยชน์ที่จะได้รับก็จะย้อนกลับมาหาพวกเราทุกคนเองในท้ายที่สุดนะครับชมจบแล้วหากใครมีข้อเสนอแนะหรือประเด็นอะไรที่อยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับทางเท้าในจุดต่างๆรวมทั้งรายการของเราก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างอิสระเช่นเคยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็สามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามชมการอัปเดตสถานที่ที่น่าสนใจแห่งอื่นๆจากรายการของเราต่อไปได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในรายการ Bangkok Onsite และ Bangkok Onsite Special ตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ